นั่นคือสถานีอันซันหยอกหรือว่าอันซันสเตชันท่านสาธุชนก็เดินจากสถานีอันซันหยอกเดินออกมาด้านหน้าแล้วก็ เลี้ยวมาตามเส้นทางนี้เลี้ยวมาเสร็จแล้วก็มาขึ้นสะพานลอยอันนี้เป็นสะพานลอยนะสะพานลอยสังเกตว่ามียอดเสากระโดงนี่สูงเห็นเด่นชัดถ้าท่านต้องการจะสอบถามข้อมูลท่านก็มาสอบถามที่ร้านอัดไทยโยมแหม่มเป็นเจ้าของร้านผัดไทยอยู่ตรงนี้นะฮะ เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะพาเดินไปเรื่อยนี่ก็คือสะพานลอยพอลงจากสะพานลอยถ้าท่านไม่เดินลงท่านก็ลงลิฟต์อันนี้ก็คือลิฟต์เสร็จแล้วท่านก็ ออกจากลิฟต์ท่านก็เดินมาทางด้านนี้อันนี้เป็นทางด่วนทางด่วนนี่เป็นทางด่วนท่านก็ต้องเดินจากสถานีอันซันมาแล้วก็ข้ามมาสะพานลอยแล้วก็มาข้ามทางด่วนใต้ทางด่วนนะลอดทางด่วน ลอดทางด่วนมาพอรถทางด่วนมาก็จะเห็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะก็ท่านก็จะลงมาสวนสาธารณะตรงนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยอันนั้นเป็นอีมาร์ทสีเขียวนะเป็นห้างสรรพสินค้าอีมาร์ทนี่ก็คือชั้นที่4ที่มีธงชาติไทยเนี่ยก็คือวัดที่ตั้งวัดแห่งใหม่วัดธรรมเจติยารามนะเป็นวัดไทยที่อยู่ในเมืองอันซันประเทศเกาหลีใต้ท่านก็เดินมาจากสถานีอันซันน่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีหรืออย่างมากก็10นาทีท่านก็ไปขึ้นลิฟต์หรือเดินขึ้นก็ได้นะอันนี้เป็นธนาคาร MG เป็นธนาคาร MGนี่นะฮะนั่นก็คือวัดธรรมเจติยารามจะอยู่ชั้นที่4
นั้นเป็นอีมัตถือสีเขียวนะนี่ก็คือวัดเราจะอยู่ชั้น4ตรงนี้นั้นก็เป็นอีมัตถือตอนนี้ก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น4นี่ก็คือวัดธรรมเจดีย์อารามวัดของเราก็มีห้องน้ำอยู่2ห้องอันนี้ห้องแรกอันนี้ห้องที่2นี่เป็นห้องพระห้องโถงที่1แล้วก็อันนี้เป็นห้องโถงด้านนอกวัดธรรมเจติยารามของพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ร่วมทุนลงทุนลงแรงสร้างถวายพระสงฆ์ไทยเพื่อที่จะมาจำพรรษาหรือว่ามาเป็นหลักให้กับพี่น้องชาวไทยที่มาปฏิบัติหรือว่ามาประกอบอาชีพสัมมาอาชีพอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นที่พึ่งพาทางใจก็สร้างมาได้2ปีละ2ปีกับปีนี้ปีที่แล้วก็มีพระมาจำพรรษา5รูปปีนี้ก็มี5รูปแล้วก็จะมีกฐินในวันที่17พฤศจิกายนกฐินพร้อมทั้งลอยกระทงด้วยก็ขอเจริญพรไว้แค่นี้ก่อน